ไอ้ช้างสุนัขแสนรู้ที่ทางวัดเลี้ยงดูนอนเฝ้าไม่ห่างหลวงพ่อพัดมันเคยโดนยิงด้วยปืน9นัดเพราะไปไล่กัดไก่ชาวบ้านแต่กระสุนไม่เข้าติดอยู่เพียงผิวๆหลวงพ่อพัดต้องแคะลูกกระสุนออกให้หลวงพ่อพัดท่านเมตตาสุนัขภายในวัดแทบทุกตัวสุนัขเลยรักท่านเวลาท่านจะเดินไปไหนบอดี้การ์ดที่เป็นสุนัขจะเดินตามไม่ห่าง